นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนคราวนี้มาดูในเรื่องของคุณอนุทินกันบ้างค่ะก็บอกว่าชี้การดึงขั้วรัฐบาลที่เดินจะร่วมโหวตนายกค่ะเป็นหน้าที่ของเพื่อไทยนะเพราะว่าวันนี้แถลงก็ได้พูดกันชัดว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็ย้ำในเรื่องของการพร้อมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นใครก็จะเชียร์ค่ะค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีการแถลงจับมือระหว่างพรรคเพื่อไทยและก็พรรคภูมิใจไทยกรณีมั่นใจเกิน250เสียงแล้วหรือไม่และจะมีพรรคใดมาร่วมนะคะคุณอนุทินบอกว่าต้องให้พรรคเพื่อไทยเป็นคนแถลงค่ะเพราะว่าเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราถูกเชิญให้ไปร่วมรัฐบาลค่ะหน้าที่ของความเป็นแกนนำก็ต้องให้เกียรติเขาไปก่อนค่ะส่วนตัวนะคะก็มั่นใจว่าขณะนี้ได้เสียงพรรคร่วมรัฐบาลเกิน250เสียงแล้วและก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วและก็ไม่เคยพยายามตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยค่ะเพราะไม่ก่อประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นกับการทำงานเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยได้บอกแผนหรือไม่ว่าจะดึงเสียงส.ส.และส.ว.อย่างไรเพื่อให้ได้ถึง375เสียงเพื่อโหวตนายกนะคะนายอนุทินก็บอกว่าทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันทำความมั่นใจให้กับส.ส.และก็ส.ว.ในเรื่องของข้อกังวลต่างๆก็ค่อยๆหายไปค่ะครั้งที่แล้วก็กังวลเรื่องของการแก้ไขมาตรา112แต่ว่าครั้งนี้ไม่มีแล้วค่ะซึ่งเราก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายโดยเป็นการหารือกันทุกฝ่ายไปช่วยกันสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะสามารถลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้ค่ะค่ะเมื่อถามว่าการแถลงข่าวระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยการชูแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยดูยังไม่ชัดเจนเลยท่ามกลางกระแสข่าวว่านายอนุทินอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกร่วมด้วยก็ได้นะเรื่องนี้ค่ะคุณอนุทินกล่าวว่าพรรคที่เป็นแกนนำก็ต้องเป็นพรรคที่เสนอแคนดิเดตนายกหากไปถึงจุดที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้ก็ต้องเห็นด้วยกับพรรคแกนนำที่เสนอชื่อบุคคลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเราไปฟังเสียงของคุณอนุทินบางช่วงบางตอนกันค่ะทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันทำความมั่นใจให้กับทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าข้อกังวลต่างมันก็ค่อยๆหายไปนะครับคราวที่แล้วมีความกังวลในเรื่องของ112นี่ไม่มีแล้วตรงนี้นะครับแถลงออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็นโยบายพรรคก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายก็เป็นส่วนหนึ่งของการหารือกันว่าทุกฝ่ายก็ต้องไปช่วยกันสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สามารถลงมติเรื่องนายกได้ทางเพื่อไทยนี่มีภาษามาว่าให้ช่วยดึงเสียงมาทางพรรคสองลงมาหรือเปล่าก็เขาก็บอกแล้วว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเราก็ต้องช่วยกันหาวิธีหาหนทางให้ผ่านไปแบบมีความมั่นคงให้ได้3มันก็เกือบ3เดือนแล้วนะครับยังไงครับเมื่อวานเหมือนกับเรื่องแคนดิเดตนายกมันยังไม่ค่อยชัดเจนใหม่ๆเพราะว่าคุณมีไทยก็ให้ติดเพื่อไทยก่อนใช่ไหมครับแล้วมันมีข่าวเรื่องหัวหน้าจะผ่านมาเป็นนายกด้วยเนี่ยมันจะมีความเป็นไปหรือยังไงครับพรรคแกนนำก็ต้องเป็นพรรคที่เสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับเราเป็นถ้าเกิดมันไปถึงจุดที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้เราก็ต้องเห็นชอบกับบุคคลที่พรรคแกนนำเขาเสนอขึ้นมาให้เป็นนายกเมื่อถ้าคุณเศรษฐาไม่ผ่านเพราะมีเงื่อนไขอะไรนี้ก็แล้วแต่พรรคเพื่อไทยอาจจะดันก็ยังมีตั้ง2ท่านใช่ไหมก็บอกแล้วไงก็สนับสนุนเพื่อไทยก่อนไว้รอมีอะไรก่อนอันดับ3เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้พูดเองคุณอนุทินก็ปฏิเสธอยู่แล้วค่ะ